ตายก็ตายเพราะไฟช็อตนั่นแหละค่ะอย่าคิดอกุศลเลยค่ะมองซ้ายมองขวาปักทินเดอร์ก็จริงแต่ว่าหายหิวนะคะYour mama forgot. โอเคตื่นละกี่โมงแล้วเนี่ย6:20โอเคตื่นละตื่นค่ะอุ้ยคุณดิวตรงหัวเตียงนี่คืออะไรคะทีเนี้ยมันสลับมือถือเพื่อนอนแบบทางนี้อย่างนี้แล้วก็เราก็จะดูทีวีไปด้วยเอ้ยทำไมต้องมี2อันล่ะก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไว้สลับฝั่งนี้เราก็จะปรับได้ปรับปุ๊บเนี่ยก็จะดูทีวีไปด้วยโอ้ยลักซูนะสองฝั่งมีสายชาร์จเรียบร้อยถ้านี้จะตายก็ตายเพราะไฟช็อตนั่นแหละค่ะพอตื่นปุ๊บกูก็จะจัดเตียงทุกคนจัดเตียงเป็นคนเรียบร้อยอุ๊ยคุณดิวทำไมกระจกบานมันใหญ่ขนาดนั้นล่ะคะเอาไปทำอะไรอ่ะอย่าคิดอกุศลเด็ดขาดเออต้องมองตัวตัวเองตอนเช้ามีคนถามว่าครูขาไม่กลัวผีบ้างหรอคำตอบคือไม่ค่ะนะฮะตื่นมาเห็นตัวเองก็ไม่กลัวผีละนะฮะแต่อันนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะเธอซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานจริงๆหรอกอันเนี้ยใช้งานจริงๆคืออะไรคะไม่ได้ใช้งานเลยวัตถุประสงค์คือสอนเต้นมาอันเนี้ยคือครูเป็นคนที่ชอบมองตัวเองมากตอนเช้าเพราะเนี้ยตื่นมาเนี้ยก็จะมองตัวเองก่อนมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเมื่อวานเป็นไงบ้างแล้วก็ไปอาบน้ำอ่ะจัดเตียงเรียบร้อยละก็ไปอาบน้ำค่ะไปLet's go. อะเรียบร้อยค่ะนะคะมาเปลี่ยนชุดดีกว่านี่นะคะเธอสังเกตสีมันไหมทำไมมีแต่ขาวกับดำไม่แต่ก่อนฝั่งนี้กูจะใส่เป็น หลายสีมากส่วนใหญ่เป็นสีชมพูเห็นปะชมพูชมพูชมพูให้มันตามแบรนด์แต่พอแบบอันนี้มีหลายสีปุ๊บเราเลือกยากกูก็เลยแบบหลังๆมาใส่แค่2สีสีขาวกับดำการใส่เสื้อผ้าสีเรียบๆข้อประโยชน์คืออะไรเร็วเร็วถูกต้องแบบไม่ต้องคิดอะว่าจะใส่สีอะไรหยิบก็ขาวกับดำเลยสักตัวนึงแล้วใส่ได้แบบทุกที่ใส่ไปห้างทำงานได้หมดก็เลยแบบอ่ะหยิบไปตัวหนึ่งมาจบแล้วหลังเขาจะเห็นกูใส่ขาวกับดำเยอะมากนี่ตัวเท่าไหร่รู้ปะ500ไม่ค่ะ89 บาทสั่งมาจากทางเน็ตแล้วมันก็ใส่สบายดีวันนี้เนี่ยคุณจะต้องไปถ่ายสตูดิโอนะฮะวันนี้คุณจะเลือกเป็นเสื้อสีอ่ะตัวนี้เด่นสุดละกันเป็นเสื้อสีดำค่ะคู่กับปกติก็จะใส่เกขาสั้นนะฮะอีกตัวนึงซึ่งอยู่ข้างนอกตรงนี้นะอันนี้ไปด้วยกันอ่ะเปลี่ยนชุดค่ะพอคุณครูเนี่ยอ่านหนังสือเสร็จใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะออกจากห้องเนี่ยคุณครูก็จะมาตรวจสไลด์ก่อนนะฮะนี่สไลด์ที่คุณครูตรวจครูก็จะมาตรวจว่าเนี่ยสไลด์แต่ละสไลด์เนี่ยมันมีการผิดพลาดอย่างเช่นก็จะเริ่มด้วยเกมนะฮะเพราะว่าเมื่อเย็นนี่จะมีไลฟ์ใช่ป่ะก็จะเริ่มด้วยเกมแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีการวางโปรเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็แบบจะมีเกมนะมีคำให้ทายนะมีข้อสอบลงท้ายอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยครูจะมาตรวจทุกครั้งก่อนที่จะแบบว่าออกจากบ้านครูชอบทำงานในพื้นที่ของครูคือมันมีคอม2หน้าจอไงแล้วมันก็แบบดีกว่ามันสะดวกกว่าการทำงานในโน้ตบุ๊กเข้าใจป่ะครูก็จะตรวจเสร็จให้เสร็จก่อนก็จะใส่ลงไดรฟ์แล้วก็ถึงจะออกจากห้องอ่ะเดี๋ยวมาตรวจให้มั่นใจกันดีกว่าว่าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะคะโอเคเสร็จครับมันก็จะหล่นลงไดรฟ์อัตโนมัติตรวจเสร็จแล้วไปแต่งหน้ากันแล้วก็ออกจากห้องอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาแต่งหน้านะคะครูก็จะแต่งหน้าไวมากคือทาแค่ครีมแล้วก็กันแดดเพราะเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าที่ห้องสตูดิโออยู่แล้วคือที่เธอเห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้คือแค่แบบออกจากบ้านตามไปแป้งฝุ่นแล้วก็ไปเลยปิดแมสไปใครจะได้ไม่เห็นอ่ะเตรียมของทุกอย่างค่ะอ่ะพร้อมค่ะวันนี้ถือว่าพร้อมมากๆเมื่อวานเนี่ยปักทินเดอร์ก็จริงแต่ว่าก็นอนได้เต็มที่เลยนะไปค่ะพร้อมแล้วไปค่ะเดี๋ยวเจอกันที่สตูดิโอนะเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายถึงแล้วนะคะ Premium Place นะคะออฟฟิศของคุณดิวนะคะตั้งอยู่ที่นี่นะคะวันนี้นะคะเราจะไปประชุมทั้งฝ่ายคอนเทนต์แล้วก็ฝ่ายที่เป็นดูแลคอร์สปี2021ว่าปีหน้าเนี่ยนะคะมันเราจะต้องทำอะไรที่มันแกรนด์ยิ่งใหญ่อะไรบ้างวันนี้จะประชุมแบบทีมใหญ่มากนะคะแล้วก็ช่วงเย็นค่ะเราจะมีการไลฟ์ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันซิตามคุณเดียวเข้าไปข้างในค่ะว่าเป็นยังไงบ้างและแน่นอนค่ะเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าออฟฟิศไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เปลี่ยนโซนก่อนนะคะเพราะว่าจะมาชุดไหนก็แล้วแต่กระเทยต้องเดินเข้าออฟฟิศด้วยรองเท้าสีเท่านั้นทำไมต้องสีนี้คะทุกคนแบบเห็นแล้วก็ต้องแบบอึ้งอ๋อเหยียบคอค่ะหายหิวนะคะทุกคนโอเคดูเบียร์
คะประชุมพร้อมแล้วค่ะอ่ะไปเดี๋ยวไปประชุมต่อนะครับปีหน้าจะมีโครงการดีๆอะไรบ้างเดี๋ยวจะเชิญทีมทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหลักสูตรแล้วก็ตัวคอร์สของปี2021ปีนั้นนะครับเราจะมาวางคือว่ากลยุทธ์ในการที่จะสร้างคอร์สอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับลืมกาแฟค่ะขอบคุณมากค่ะเราต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเจอกันสวัสดีค่ะนี่คือทีมนะคะที่จะมาดูกันนะคะว่าปี2021นี้เราจะมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะเตรียมถ่ายทำการถ่ายตัวคอนเทนต์นะคะที่เธอเห็นกันทุกวันแหละนะคะนี่คือสตูวันนี้แต่งหน้าเองนะคะคุณต้องใช้อะไรบ้างหลายอย่างค่ะดูหน้าคุณดีนะคะหนึ่งจริงๆสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะไหนนะขอเดี๋ยวส้นรวดในกระเป๋าหน่อยสิขาดไม่ได้เลยคือคอนซีลเลอร์ของนานะครับแล้วก็ฟาวเดชั่นก็ของนานเหมือนกันแล้วก็มีแปรงนะคะแป้งฝุ่นก็จะเป็นแป้งธรรมดาอย่างนี้ซึ่งใกล้หมดแล้วใช่จนแบบในทีสุดท้ายมันยังขอดก็ยังไม่ทิ้งเผื่อว่าฉุกเฉินนะฮะก็จะใช้อยู่แค่นี้แล้วก็ลิปที่จะเห็นกูได้สวยเนี่ยก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านโฟโต้ช็อปเป็นหลักเราจะมาแต่งหน้ากันครับแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มถ่ายคลิปกันละนะครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเวิร์บช่วยคือช่วงเวลาที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมาเนี่ยลำไยแถวๆนี้เพราะปกติคุณจะแบบว่าช่วงบ่ายจะถ่ายทั้งบ่ายเลยแล้วถึงประมาณ 4-5-6 โมงนะฮะ 5 โมงแล้วก็ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงในการที่จะรีแลกซ์แล้วก็ก่อนที่จะไลฟ์ตอนทุ่ม 1 เสมอเนาะนะฮะเพราะเนี่ยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมนี่รีวิวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของคุณดิวคือสรุปทริกกรัมมานี่ฮะเล่มที่สวยมากจริงๆนะเธอเพราะว่ามันน่ารักมากค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเห็นไหมโอ้เจ็ดสี่สีสวยงามมากนะฮะนี่กรัมมาแบบหนังสือกรัมมาที่สวยขนาดนี้นะฮะเมื่อกี้คือการซ้อมติ๊กต็อกนะคะได้อยู่เนี่ยซ้อมติ๊กต็อกติ๊กต็อกถ่ายเห็นเท้าด้วยอ่ะคุณดิวจริงมากต้องเห็นด้วยนะฮะอ๋อโอเคต้องอ่านหนังสือนะใช่ค่ะหนึ่งสองคุณดิวคะทำอะไรอยู่อ่ะคุณกำลังเนี่ยฮะสรุปทริกกรัมมาทบอีกนะฮะเธอเป็นหนังสือกรัมมาที่4สวยมากมากนะฮะดูนี่เห็นปะข้างในนะพอเปิดปุ๊บนะเป็น4สีอ่ะหนังสือกรัมมาที่ไหนจะสวยขนาดนี้เห็นปะมาดูนี่อ่ะเห็นปะหนังสือเนี่ยสรุปทริกกรัมมาทบอีกนะฮะเล่มเดียวจบอัพคะแนน710บวกคะแนนแน่นอนค่ะนะฮะแล้วก็มีทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับโทอิคแล้วก็ข้อสอบนะฮะเห็นไหมปกติราคานะคะ490บาทแต่เฉพาะในแฟนติ๊กต็อกเท่านั้นวันนี้เหลือเพียง390บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคิดดูนะฮะคุณดิวทำอย่างนี้ทั้งวันและหนึ่งคลิปเนี่ยนะนี่ผิดกี่รอบเห็นปะที่จะได้เห็นกันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นฉันจะบอกว่าฉันต้องแบบว่าเต้นตลอดเวลาที่เห็นฉันทุกครั้งที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้นะคะเอเนอร์จี้แบบนี้มันอยู่ทั้งวันไม่ได้พอหลังจากถ่ายทิกตอกเสร็จต้องทำอะไรต่อคะคุณดิวคะถ่ายทิกตอกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะกูเร่งรีบมาแต่ว่ากูพร้อมแต่เมื่อวานแล้วค่ะต้องมาเช็คก่อนว่าเนื้อหาที่กูสอนแต่ละครั้งเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะเช็คก่อนที่จะไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คแล้วเรียบร้อยมีทุกหน้าครบนะฮะพร้อมไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งแน่นอนค่ะนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวไปไลฟ์ก่อนโอเคป่ะหลังจากที่ครูเนี่ยนะฮะก็ไลฟ์แล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันของครูนะฮะที่ขาดไม่ได้คือมายิมค่ะนะฮะก็เธอต้องมายิมทุกครั้งนะฮะแล้วก็เธอก็มาย้ายบ้านเธอเข้าใจว่าใหญ่มากนะฮะหนึ่งใบอันนี้หนึ่งใบถามว่าคุณดิวคะเอาอะไรมาตั้งหนาคำตอบก็คือว่าทั้งรองเท้านะฮะทั้งเสื้อทั้งชุดแล้วการมาเนี่ยก็คือต้องมีทุกอย่างเลยนะทั้งที่ไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นรองเท้าต้องมีเสื้อก็ต้องมี 2-3 ตัวเพื่อแบบไปเปียกข้างบนแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการเล่นเวทเนี่ยต้องมาครบกระเป๋า2ใบรองเท้าอีก1ความฝันคือครูคืออยากใส่อันเนี้ยอยากใส่อันนี้มากเล่นเวทนะแต่กลัวจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็เขาไม่ให้เข้าก็เก็บไว้ที่เดิมนะคะครูคานี่มันลดครูเหรอคะหรือว่าแบบแต่ขยะเธอใจเย็นก็เธอไปทุกอย่างวันนี้เราจะเล่นอกนะอกช่วงกลาง
ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปหลังแขนนะคะเครื่องนี้พร้อมแล้วกระเทยมาถึงห้องเลยนะคะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ก็จะมานั่งหน้าคอมนะครับเพื่อที่จะตรวจงานว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างซึ่งนะคะพรุ่งนี้เนี่ยคุณครูจะมีถ่ายคลิปด้วยแล้วก็มีถ่ายสอนด้วยนะคะทีมงานบอกให้แต่งกลอนด้วยนะคะคุณจะบอกว่าเฮ้ยการแต่งกลอนกลอนนึงเนี่ยมันยากเหมือนกันนะเธอจะแต่งยังไงให้ได้สี่บรรทัดแล้วก็ต้องมีคำสัมผัสด้วยนะเพราะว่าสัมผัสเท่านั้นที่เด็กจะจำได้อันนี้สำคัญมากแต่ก่อนอื่นนะคะดิฉันจะต้องแก้งานก่อนพอกูแก้งานเสร็จปุ๊บนะเราก็ฟรีค่ะฟรีปุ๊บเนี่ยไปนอนกันเธอไปนอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปแต่งก่อนนะหลังจากที่ทาครีมแล้วแล้วก็บอกว่าแต่งตัวชุดนอนแล้วนะคะถึงเวลานอนค่ะวันนี้แต่งกลอนได้นะ1กลอนเนี่ยเดี๋ยวเตรียมออนนะแล้วก็มีตรวจงานทั้งหมดนะคะที่ต้องใช้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณมีสอนตอน 9:00 น.เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องรีบนอนนะคะตอนนี้ 1:30 น.แล้วต้องนอนค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะตื่นมาตอน 6:00 น.พอดีไม่มีใครไม่มีผู้ชายนอนข้างเราอย่างนอนคนเดียวก็ได้จะไปนอนจริงละนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะว่าครูดิวจะมีคลิปดีๆมาบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคน subscribe นะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปค่ะนะคะติดตามเพจครูดิวได้นะคะวันนี้จะมีไลฟ์สไตล์ของครูดิวมาให้ติดตามกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนละง่วงจริงนะคะไปละปิดไฟด้วยนะคะ